สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีว่าแชน n นลวันนี้ลี่จะมาชวนทําเมนูมัทฉะปัน่นยังไม่เคยทําสูตรปั่นให้เพื่อนๆเ,เลยท็อปปิ้งด้วยโกโก้เหนียวราดเยิมย้มๆด้านบนและสูตรเย็นลี่จะทําเป็นโกโก้มัทฉะแบบทูโทนรสโกโก้กับรสมัทฉะเนี่ยเข้มข้นทั้งคู่แยกชั้นสวยงามเป๊ะทาตามได้เลยจ้าผงมัทฉะแท้ร้อเปเซตเกรดพรีเมียมไม่ใส่สีผสมอาหารนะคะไม่ผสมแป้งด้วยสีมัทฉะลว้วน ทํามาจากยอดใบชาแท้ประเทศญี่ปุ่นคอมัทชาเนี่ยกินแล้วรู้เลยค่ะคุณภาพดีมากโดยแก้ว16ออนสูตรเย็นเนี่ยเราใช้แค่1ช้อนชาก,ก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเข้มมากจริงๆค่ะหรือประมาณ3กรกมก็ได้ถ้าใครที่มีเครื่องชั่างนะจ๊ะใส่แค่นี้ก็คือรสเข้มมากชัดเจนน้ำร้อน50 ml ค่ะใครมีแปรงตีมัทชาก,ก็ใช้ได้เลยนะคะหรือจะใช้เครื่องตีฟองนมก็ได้แต่วันนี้ลี่ใช้ช้อนชงคนให้ดูค่ะจะได้เห็นสีมัทชาชัดๆ เพิ่มความมันด้วยนมข้นจืด10 ml ค่ะและก็นมพัชเจอร์ไร25 ml ค่ะจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยสีมัชชานี่สวยมากรสชาติเข้มข้นแต่ไม่เืดนะคะไม่ฝืดคอค่ะเป็นรสเข้มแบบละมุนละมุนสไตล์ญี่ปุ่นต่อที่ส่วนผสมชั้นล่างโกโก้เคซีนเตอร์ฟูดใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็คงจะทราบรายละเอียดกันแล้วนะคะโกโก้พรีเมียมร้อเซนไม่ผสมแป้งค่ะรสชาติพรีเมียมมากๆเข้มข้นจริงใส่ช้อนชาเดียวก็เข้มมากแล้วนะทุกคนทุงซิร้ กง่ายต่อการเก็บรักษาจ้าปิดไว้ในถุงแบบนี้เลยไม่ต้องหาโหลใส่ให้ยุ่งยากน้ำร้อน30 ml ละลายผงโกโก้ให้เข้ากับน้ำร้อนนี้ค่ะละลายง่ายคนแป๊บเดียวก็ละลายหมดแล้วจากนั้นก็เติมความหวานด้วยนมข้นหวาน45 ml ใครชอบหวานน้อยอาจใส่35หรือ40ได้นะเนื่องจากสูตรนี้โกโก้ก็เข้มมัทฉะก็เข้มนะคะเราก็เลยใส่ไป45สโกโก้เข้มชัดเจนมากเห็นสีก็รู้แล้วนะคะว่ารสชาติต้องเข้มแน่นอน เท hey, ใส่แก้วขนาด16ออนซ์ค่ะเราจะใส่น้ำแข็งครึ่งเดียวก่อนจากนั้นก็จะละลายน้ำแข็งกับโกโก้ให้เข้ากันลดช่องว่างน้ำแข็งน้อยที่สุดเราก็เติมน้ำแข็งเต็มแก้วเท hey, มัช,ชะด้านบนชา้ชาๆอย่างเบามือนะคะค่อยๆเทวนรอบแก้วค่ะเขาก็จะแยกชั้นให้สวยงามแบบนี้ใครทำสูตรนี้รับรองว่าแยกชั้นเป๊ะแน่นอนปิดฝาพร้อมเสิร์ฟน่ากินมากๆเลยค่ะเข้มข้นทางรสมัชะแล้วก็รสโกโก้นะรีทําสองรสชาติให้สูสีกันแล้วก็หวานกลางน่ากินเกินปุยมุย ต่อกันที่เมนูถัดไปเราจะทำโกโก้เหนียวก่อนใส่โกโก้เคซงอินเตอร์ฟูดหช้อนชาครึ่งพอรอง2ช้อนชาแล้วเข้มไปค่ะครีมเทียม1ช้อนโต๊ะครึ่งตัวช่วยเพิ่มความเหนืดให้เมนูนี้เทคนิคคือเราจะผสมโกโก้กับครีมเทียมให้เข้ากันก่อนนะเวลาทำแบบนี้แล้วพอไปใส่นมข้นหวานเขาจะละลายง่ายขึ้น ใครชอบเหนียวกว่านี้สามารถเพิ่มครีมเทียมได้นะจ๊ะนมข้นหวาน40 ml รี่จะทําหวานกลางนะเพราะว่าเดี๋ยวไปรวมกับมัดฉะปัน่นถ้าเราทําโกโก้เหนียวหวานเนี่ยกินรวมกันเขาจะหวานเกินไปค่ะคนให้เหนืดเป็นปังเมแบบนี้แล้วก็เติมนมข้นจืด10 ml ใส่นิดเดียวพอนะคะช่วยละลายให้ส่วนผสมเนี่ยเขาคนง่ายขึ้นแล้วก็เทง่ายขึ้นถ้าใส่เยอะเขาก็จะเหลวค่ะ ผสมกันได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะสูตรมัชฉะปัน่นใช้มัชฉะเคซีอินเตอร์ฟูดหช้อนชาครึ่งใครชอบกลมกล่อมไม่เค็มมาก1ช้อนชาก,ก็พอน้ำร้อน40 ml คนผงม,มัชฉะให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนดีแต่อันนี้ไม่ซีเรียสนะคะยังไงเราก็ต้องเอาไปปัน่นนมข้นหวาน30 ml ค่ะเพิ่มมันด้วยนมข้นจืด20 ml ตามด้วยนมพาเจอรไร55 ml ค่ะ น้ำเชื่อม20 ml ใครชอบหวานน้อยก็ใส่15หรือ10ผสมให้เข้ากันเตรียมเครื่องปั่นให้พร้อมสูตรนี้เราใส่น้ำแข็งแค่1แก้วพูนก็พอนะคะ เนื่องจากว่าเราจะเหลือพื้นที่ให้โกโก้เหนียวด้านบนด้วยแต่ถ้าใครไม่ท็อปโกโก้เหนียวใส่น้ำแข็ง1แก้วครึ่งได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับมะชะปั่นเราก็เทใส่แก้ว16ออนซ์พร้อมเสิร์ฟลดฟองอากาศเล็กน้อยและปาดพื้นผิวด้านบนให้เรียบสนิทเทโกโก้เหนียวด้านบนค่ะรสชาติโกโก้นจะบอกว่าคล้ายกับโชกี้โชกี้มากเลยนะรสชาติเดียวกันเลยมีความโกโก้เข้มมันหวานความเหนียวหนืดประมาณนั้นเลยค่ะ ทำไอศครีมที่เราทำคราวที่แล้วได้ไหมคะไอศครีมโกโก้สามารถเอามาท็อปปิ้งเครื่องดื่มได้ตามชอบเลยนะลองทำกินรวมกันแล้วสนุกมากเลยค่ะดูดโกโก้เหนียวแล้วก็ได้รสชาติมัทฉะปั่นเข้มๆด้วย คือเข้มทั้งคู่เลยมัทฉะปั่นอย่างเดียวก็เข้มข้นอร่อยแล้วนะคะสไตล์มัทฉะญี่ปุ่นแถมโกโก้เหนียวเข้าไปอีกสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้เครื่องดื่มร้านเราได้ดีมากสีมัทฉะเขียวเข้มมรากฏอันนี้เป็นสีมัทฉะแท้ๆเลยนะคะที่ผ่านกระบวนการนึ่งแล้วบดโม่ด้วยหินจากประเทศญี่ปุ่นอร่อยคุ้มค่าแน่นอนค่ะสําหรับใครที่ไม่ได้ชอบโกโก้เข้มมากเราก็จะมีโกโก,โกค้คลาสสิกถุงสีแดงรสนุ่มละมุนกลมกล่อมเอาไว้ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เลือกตามชอบได้เลยค่ะช่องทางการสั่งซื้อผงม,มัทฉะและโกโก้เค i ีอินเต o ร์ฟู้ดลิสต์แปะลิงไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะหรือไปกดติดตามกันได้ที่เพจเค i ีอินเตอรฟตามที่ขึ้นให้หน้าจอเลยจ้าขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาแชนเนลให้ด้วยนะคะครั้งหน้าเจอกันบ๊ายบาย In your eyes, under your spell, oh, it's like we've always known it, even though it's new. I can already tell, oh, that this feeling is taking.